คุณผู้ชมฮะกลับมาอีกเรื่องนึงคือล่าสุดวันนี้มันมีเหตุการณ์นะฮะก็คือพระอาจารย์ออสหลายท่านน่าจะจากวัดสายไหมดังมากเรื่องตะกรุดของท่านเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีปมอยู่อันนึงคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมเดี๋ยวนี้เขาช่วยทุกเรื่องเลยนะฮะคุณเอกภพมีการขอความช่วยเหลือจากคุณพัชรพันธ์หรือว่าคุณปอยว่าโดนผีเข้าปกติเราจะเห็นคุณเอกภพช่วยเหลือเรื่องโควิดค่ะปรากฏว่าล่าสุดเพจสายไหมต้องรอดก็ต้องช่วยคนที่บอกว่าเหมือนโดนผีเข้าเห็นบอกว่าคุณปอยเองเนี่ยกลับจากเที่ยวปีใหม่นะฮะจังหวัดยะลามีอาการเจ็บเท้าเดินไม่ค่อยได้พะอืดพะอมจะอ้วกจากคนที่ไม่กินอาหารอิสลามอยู่ๆก็อยากกินคุณเอกภพซึ่งเขาอยู่สายไหมวันนี้ยกเรื่องโควิดไปก่อนนะเดี๋ยวนี้เรื่องผีเข้าก็ต้องพึ่งสายไหมต้องรอดเหมือนกันฮะพาไปหาพระอาจารย์ออสเดี๋ยวเขาดูช่วงหน่อยดิเขาทำพิธีเอ้ยเป็นอะไรอ่ะน้องมีอาการเหมือนกับจะร้องไห้ค่ะคือจะมีช่วงนึงเดี๋ยวให้ฟังตอนที่หลวงพ่อเนี่ยคุยกับน้องหลวงพ่อบอกว่าที่อยู่ในตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวของน้องผู้หญิงคนนี้วิญญาณตัวปฏิกะต้องสอนให้เป็นวิญญาณที่ดีไปนะไปเร็วไปนี่ค่ะหลังจากนั้นน้องก็มีอาการเหมือนกับหมดแรงลงไปหลวงพ่อก็เลยเอาน้ำมนต์มาประพรมอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆหลวงพ่อเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าน้องอาจจะมีสิ่งไม่ดีเนี่ยอยู่ในร่างกายท่านก็เลยทำพิธีก็คือเอามีดหมอจี้ที่หัวแล้วกับปะพรมน้ำมนต์ทีนี้อู้อู้แล้วสักครั้งหนึ่งน้องก็จะอาเจียนนะคะอู้คือของไม่ดีมันออกมาหมดแล้วตามความเชื่อของท่านท่านก็บอกว่าหลังตรงนี้ให้ทำบุญเยอะๆแล้วก็ถือศีลเพราะถือว่าท่านทำพิธีแล้วก็ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวน้องปอยแล้วอย่างนี้เรียกดวงอะไรเนี่ยอุ้ยเอาเมื่อคืนนี้ตอนที่ทำพิธีเสร็จสับปุ๊บทางด้านของคุณเอกภพเองก็บอกว่าได้รับเรื่องมาจากตัวของน้องที่ร้องผ่านเพจสายไหมต้องรอดว่าน้องมีอาการแบบนี้ก็เลยตัดสินใจพามาแล้วทางพระอาจารย์ออสนะคะก็ทำพิธีให้น้องก็สบายใจมากขึ้นแล้วก็พาน้องกลับไปพักที่บ้านคือผู้ชมฮะถ้าดูเนี่ยนะตามไทม์ไลน์คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละบางคนไม่เชื่อก็แล้วไปแต่บางคนก็เชื่อคืออย่างว่าหลักเพจสายไหมต้องรอดเขาช่วยทุกคนอ่ะเนาะแต่เราก็ไม่เคยเห็นถึงขนาดอ้าวโดนผีเข้าก็ต้องพึ่งสายไหมต้องรอดปกติจะไปหาหมอปลากันเนี่ยนะฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตามความเชื่อของน้องผู้หญิงเดี๋ยวขอเปิดภาพน้องปอยวันนี้หน่อยสิฮะเราไปเจอกับน้องปอยเราถามน้องปอยตอนไปที่ภาคใต้เกิดอะไรขึ้นคือปอยเนี่ยเล่าให้เราฟังเนี่ยนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยคือตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนหงุดหงิดอยากจะกินแต่อาหารอิสลามทั้งที่ไม่เคยอยากกินเลยด้วยความข้องใจเนี่ยนะฮะก็ไปให้หมอดูหมอดูก็บอกว่าสงสัยจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกายเลยไปเดินรอบโบสถ์9รอบตามที่หมอดูบอกแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงนะป้ายคือที่มาที่ไปทั้งหมดเนื่องจากว่าน้องไปใต้มาน้องไปแถวๆยะลาแล้วน้องเชื่อว่าสาเหตุที่น้องเป็นแบบนี้คือไปชี้จุดที่มันมีเหตุการณ์ระเบิดแล้วเหมือนกับโอ้ผู้เสียชีวิตเขาอาจจะติดตามมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนั่นแหละค่ะตั้งแต่วันนั้นก็มีอาการมาตลอดจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็คนที่บ้านเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นผู้หญิงโพกผ้าตอนกลางคืนก็เลยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่น้องเนี่ยเดินทางกลับมาจากภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้น้องเคยเข้าวัดไปแล้วนะคะเพราะว่ามีหมอดูแนะนำให้น้องไปวนรอบโบสถ์9รอบน้องบอกว่าตอนนั้นแหละที่ไปวนรอบโบสถ์อาการมันก็มีอีกน้องไปกับแฟนแล้วก็พยายามจะเดินวนรอบโบสถ์แต่จังหวะนั้นน้องบอกว่าตรงหน้าน้องอะค่ะมันเป็นภาพแบบเบลอๆแล้วเห็นเหมือนเป็นผู้หญิง
แต่งกายก็คือคลุมฮิญาบใบหน้าเละนะคะน้องก็เลยตกใจว่าจะหยุดเดินดีไหมจังหวะนั้นแฟนก็บอกว่าเอางี้พยายามทนต่อไปเดินให้ครบ9ตามที่หมอดูบอกก็เลยประคองวนจนครบแต่หลังจากที่เดินครบ9รอบแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีอาการหลอนๆแบบนี้อยู่ก็เลยตัดสินใจนั่นแหละค่ะร้องผ่านเพจซึ่งเมื่อคืนนี้ตอนที่พระอาจารย์ออสทำพิธีให้น้องบอกว่ารู้ตัวนะคะแต่บังคับตัวไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านอาการหายเป็นปกติค่ะไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันแตกนะรอบเนี้ยมันแตกนะรู้สึกเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปทานอาหารหรือไปกินหรือที่ตรงนั้นเขาทำมีการทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราไปโดนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้แนะนำให้เราเนี่ยไปทำบุญแล้วก็ไปรอดบุญสองเกือบจะรอบที่สามอะค่ะก็เห็นอยู่ดีๆก็แบบเข้ามาในตาก็คือเห็นว่าเป็นหน้าตัวเองครึ่งหน้าแล้วก็เป็นหน้าผู้หญิงแบบหน้าเละๆอะค่ะอีกครึ่งหน้าก็คือเขาก็สวมชุดสีดำค่ะชุดสีดำยาวเห็นหน้าเลยตอนนั้นใช่ค่ะคือเป็นสาวอิสลามใช่ค่ะกลัวตกใจไหมครับตอนนั้นตกใจมากค่ะก็หยุดชะงักแล้วก็หันไปมองหน้ากับแฟนค่ะแล้วก็คืออาการก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยบอกว่าแบบพยายามเดินต่อให้จบแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเราไปกราบพระอาจารย์ออสท่านว่ายังไงบ้างฝ้ายที่วัดสายไหมนะคะคือท่านก็บอกว่าเมื่อช่วงค่ำเนี่ยคุณเอกภพติดต่อมาก่อนบอกว่ามีน้องคนนึงกำลังสงสัยว่าจะโดนทำคุณไสพระอาจารย์ออสบอกว่าตอนที่เจอน้องก็รู้สึกได้ว่าน้องเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รุนแรงมากนักสุดทศทีมันมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมวันนี้ด้านในเดี๋ยวให้ดูก่อนฟังเสียงพระอาจารย์นะคะเปิดควบคู่กันไปเลยนะคะตอนที่น้องเดินเข้ามาก็คือจะมาพร้อมกับทีมงานของสายไหมต้องรอดนั่นแหละตอนที่เดินเข้าวัดมาเนี่ยอาการยังปกติเนี่ยค่ะมาพร้อมกับทีมงานเปิดเต็มๆหน่อยสิฮะน้องเนี่ยเดินคุยมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมงานของสายไหมต้องรอดพอเสร็จปุ๊บตรงนี้น้องยังปกตินะคะจนกระทั่งถึงศาลาดูวงจรปิดด้านในศาลาเลยค่ะพอเข้าไปนั่งกราบพระอาจารย์ออสได้สักแป๊บนึงน้องจะเริ่มมีอาการเหมือนกับว่าควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วหลังจากนั้นตามที่บอกพอท่านคุยอะไรไปเสร็จสับสักพักน้องก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาแล้วพระอาจารย์ก็เลยทำพิธีตามที่เห็นก็คือให้น้องดื่มน้ำมนต์เอามีดหมอจิ้มที่หน้าผากแล้วก็เป็นจังหวะที่พอน้องโดนทำพิธีปุ๊บเนี่ยน้องก็ล้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นคือพระอาจารย์ออสบอกว่าตอนที่เอามีดอาคมเสกคาถาจิ้มที่ศีรษะน้องพูดออกมาเป็นภาษาอิสลามจับใจความไม่ได้ค่ะและพอทำพิธีเสร็จให้ดื่มน้ำมนต์น้องก็อาเจียนออกมาถือว่าเป็นการปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้ายก็ให้ทางด้านของน้องเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนี้ค่ะทีมงานของสายใหม่ต้องรอดนะว่ามีแบบนี้พระอาจารย์ว่าน้องเนี่ยมีอาการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีหมอดูทำนายไทยทักมาว่ามีสิ่งเอลับแอบแฝงอยู่ก็เมื่อมาถึงเราก็ได้สนทนากับเขาสนทนากับเขาเขาก็มีอาการแบบว่ารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่สิ่งที่สำคัญคือตาเขาแดงตาเขาแดงมากในช่วงนั้นที่เราสบตาเขาเนี่ยตาเขาแดงมากและแววตาไม่ปรากฏเราจึงรู้ว่าอ๋อเขามีสิ่งเอลับแอบแฝงอยู่ในร่างกายเขาในเมื่อถ้าเขาไปลบลู่สถานที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะให้เขาทำบุญให้ไหมแต่มันคนละเชื้อชาติและศาสนาบุญกุศลมันต่างกันเห็นไหมเราก็เลยพอทำพิธีเมื่อทำพิธีก็ปรากฏอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละว่าก็คือมีอาการร้องกรีดขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เขาเรียกนะก็เหมือนกับเอาพระพุทธคุณใช่ไหมไล่สิ่งที่มันไม่ดีออกไปประมาณนี้แหละฮะจบอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ